งของคุณ S3 นะครับในดวงของคุณนั้นมีดาวพุธศุกร์ถึงอาทิตย์หมายความว่าคุณเป็นคนรักสวยรักงามคุณเป็นเพศชายนะครับแต่คุณนั้นมักจะชอบการแต่งตัวชอบดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่างมากนะครับคือมันจะแตกต่างจากผู้ชายทั่วไปนะครับก็คือเป็นคนรักสวยรักงามแล้วก็ปานนี่กับการแต่งตัวกับการทำผมทำหน้าตาอะไรพวกนี้นะครับคุณให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยนะครับก็เป็นผู้ชายสำอางนั่นเองตามความหมายต่อไปนะครับชีวิตของคุณนั้นมีอิสระก็คือสามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถทำอะไรตามอำเภอใจได้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าคุณมีดาวอังคารโคโนสความหมายก็คือมีอำนาจในการทำอะไรก็ตามด้วยตัวเองโดยไม่สนใจผู้อื่นนะครับส่วนมากแล้วดาวดวงนี้เกิดขึ้นกับใครคนนั้นมักจะมีโอกาสเป็นตำรวจเป็นคนที่สามารถทำอะไรได้โดยไม่ต้องสนใจใครนะครับความหมายตรงนี้ก็คือตำรวจนะครับแต่คุณอาจจะไม่เป็นตำรวจก็ได้นะครับคุณไปทำอาชีพอะไรก็ตามหรือชีวิตคุณก่อนทำงานตั้งแต่เรียนจนถึงโตทำงานนะครับจนแก่ตายเลยชีวิตคุณนั้นจะค่อนข้างดีเนื่องจากคุณสามารถทำอะไรได้ตามที่คุณต้องการได้นะครับในดวงตัวนี้นะครับมันมีมาในปี2015ดังนั้นปี2015เนี่ยนับจากปีนี้ไป2011ก็อีกประมาณ4ปีคุณจะมีโอกาสเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคนในคนนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีสามารถตัดสินใจมีอำนาจปกครองสูงสุดนะครับอีก4ปีเท่านั้นนับจากปีนี้นั้นคุณยังเรียนไม่จบปริญญาโทนะครับปีหน้าจบปีหน้าก็ปี2012ทำงานอีกประมาณ3ปีคุณได้เป็นหัวหน้าแล้วนั่นเองดาวดวงนี้หมายถึงคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับถ้าเกิดกลับมาในประเทศไทยก็น่าจะได้ทำงานในส่วนของราชการเป็นหัวหน้าสูงสุดนะครับอยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติต่อไปนะครับคุณมีดาวประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยนะครับเนื่องจากว่าคุณมีดาวอาทิตย์เท่ากับเมษอพอลลอนดาวนี้หมายถึงเป็นผู้ประสบความสำเร็จนะครับอยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติก็คือใครมีดาวตรงนี้แล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากแล้วก็ชีวิตนั้นไม่ใช่ชีวิตแบบคนทั่วไปนะครับอยู่ในชีวิตที่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นดวงที่ดีนะครับมีดาวตัวนี้มีดาวตัวนี้มีความเป็นอิสระในชีวิตมีดาวนี้มีเกียรติประสบความสำเร็จ2ตัวนี้นี่เจ๋งมากนะครับ2ตัวนี้ในดวงคุณเลยส่วนตัวนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับรักสวยรักงามเจ้าสำอางนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับบางคนอาจจะรักสวยรักงามมากบางคนก็อาจจะน้อยแต่คุณมากกว่าคนทั่วไปนะครับไอ้ดาวตัวเนี้ยมันอยู่ในดวงของคุณนะครับมันเคยมาครั้งหนึ่งตอนที่คุณอายุ6ขวบเนี่ยดาวตัวเนี้ยมาดาวประสบความสำเร็จมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยตามที่คุณบอกผมก็คือในช่วงที่คุณเรียนอยู่นั้นคุณได้รับรางวัลอยู่บ่อยๆนะครับก็คือเป็นอิทธิพลของดาวดวงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเวลาคุณเรียนจบไปแล้วทำงานถ้าดาวตัวนี้มาเมื่อไหร่ก็แปลว่าคุณจะต้องประสบความสำเร็จได้รับผลงานที่ดีหรือได้รับตำแหน่งที่ดีได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปจากสังคมนะครับแล้วมันจะมาเมื่อไหร่ผมก็จะระบุเดือนให้คุณเลยนะครับเอาไว้ดูในอนาคตดาวตัวนี้จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่คุณอายุ29ปีจะอยู่ในช่วงเดือนนะครับตุลาคมผมคิดว่าน่าจะเป็นปี2015นะครับแต่ว่าปี2014ก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็น2015ประมาณเดือนตุลาคมคุณจะประสบความสำเร็จมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับตอนอายุ29ดาวมันเด่นมากนะครับต่อไปนะครับคุณมีดาวเซอุสอาทิตย์คุณถึงเซอุส180องศาเลยนะครับ
ดาวเซอุสนั่นหมายถึงว่าคุณน่ะมีลักษณะของการเป็นผู้นำมีคนเป็นผู้ตามคุณนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเลยและมันมาพร้อมกับอังคารทับโคโนสด้วยอังคารโคโนสถึงเซอุสเลยนะครับถ้าเกิดผมจะไม่เคยดูดวงคุณนะครับผมอาจจะทายว่าคุณเนี่ยเป็นนายทหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจในกองทัพเลยนะครับเป็นทหารยศสูงนะครับแต่เนื่องจากว่าผมทราบว่าคุณไม่ได้เป็นทหารดังนั้นคุณจะไปอยู่ในหน่วยงานใดก็ตามคุณจะเป็นหัวหน้าเขานั่นเองมีอำนาจในการตัดสินใจอะไรตามอำเภอใจของตัวเองนะครับเป็นผู้นำอยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติต่อไปนะครับคุณมีดาวเสาฮาเดสถึงจันทร์เสาฮาเดสถึงจันทร์นั้นหมายถึงว่าคุณอาจจะไปอยู่ในถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับก็สอดคล้องกับชีวิตคุณที่คุณเนี่ยเติบโตที่ประเทศไทยแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับความหมายนี้ก็คือไปอยู่ต่างถิ่นนะครับและไอ้ความหมายนี้นะครับมันอาจจะหมายถึงบุคคลเพศหญิงในดวงคุณนั้นป่วยก็ได้ซึ่งไอ้โครงสร้างนี้นะครับมันเคยมาตอนอายุที่คุณ4ขวบก็ตามที่คุณเคยบอกผมเลยนะครับว่าแม่คุณป่วยมาประมาณปี2ปีแล้วก็เสียชีวิตไอ้ตัวนี้แหละครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่าบุคคลเพศหญิงในดวงชะตาป่วยคราวนี้ไอ้ดาวดวงนี้มันจะมาอีกทีในปีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงดาวจรในปีนี้ให้ฟังนะครับแต่ตรงนี้พูดเท้าความไว้ก่อนว่าพื้นดวงคุณมีดาวนี้และไอ้ดาวนี้มันบังเอิญมาปีนี้พอดีเดี๋ยวผมจะพูดนะครับว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างต่อไปนะครับในดวงคุณมีจันทร์ถึงพฤหัสจันทร์ถึงพฤหัสก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมีโชคหมายถึงมีโชคนั่นเองนะครับชีวิตคุณดีนะครับเพราะมีดาวพฤหัสตัวนี้มาค้ำจุนด้วยบางคนมีดาวที่ดีหลายตัวแต่ไม่มีดาวพฤหัสนั่นหมายถึงว่าเขาไม่มีโชคนั่นเองแต่คุณมีดาวพฤหัสด้วยนะครับและคุณยังมีพฤหัสทับเสาด้วยตัวนี้หมายถึงการพัดภาคที่ก่อให้เกิดโชคนะครับการเปลี่ยนแปลงและมีโชคนะครับดาวตัวนี้เนี่ยมันเคยมาครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2008คุณก็บอกว่าคุณได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นคือดาวตัวนี้นะครับพัดภาคจะมีโชคและดาวตัวนี้จะมาอีกครั้งหนึ่งระบุเดือนเลยนะครับ6เดือนสุดท้ายในปี2031นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับไม่เกินเดือนธันวาคมปี2031เนี่ยคุณจะมีโชคเหมือนกับที่คุณเคยได้รับทุนในปี2008อีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือพื้นดวงของคุณนะครับสรุปในดวงของคุณนั้นเป็นชีวิตที่ดีนะครับมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับมีลักษณะของการเป็นผู้นำต้องไปอยู่ต่างประเทศมีโชคนะครับการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เกิดโชคนะครับนี่คือพื้นดวงของคุณคราวนี้ผมจะพูดถึงดาวจรปีนี้นะครับดาวจรของคุณปีนี้ของคุณนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรเด่นมากนักนะครับดาวพื้นดวงตัวที่เด่นนั้นยังไม่มาจะมาอีกทีก็ตอนที่ผมได้เคยบอกไปนะครับก็คือตอนปี2031แล้วก็ปี2015เนี่ยนะครับเป็นดาวที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณดังนั้นคุณก็จะเหลือเวลาอีกประมาณสัก 2-3 ปีที่จะรอประสบความสำเร็จนะครับก็คงจะรอทันยังพอมีอารมณ์ที่จะรอมันได้นะครับอีกแค่ 2-3 ปีเองนะครับยังไงก็ตามในช่วงนี้คุณก็พัฒนาตัวเองให้ตัวเองนั้นพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่ดีในอนาคตคุณทำดีมากเท่าไหร่ไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมันจะต้องดีและยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณมีดาวที่ดีแล้วคุณก็ยังทำตัวเฉยๆปกติอยู่มันเสียชาติดาวเกิดนะครับมีดาวที่ดีอยู่ก็ควรจะต้อง
หมั่นดูแลมันพัฒนาตัวเองให้เวลาถึงวันที่ดาวมานั้นมันจะได้ยิ่งใหญ่นะครับก็ฝากดูเอาไว้นะครับมันจะมาแน่นะครับต่อไปในปีนี้นะครับปี2011ในปี2011นั้นชีวิตคุณมีดาวตัวนี้มาเป็นตัวหลักเลยพลูโตโครโนสคุณมีดาวพลูโตโครโนสอยู่ทั้งปีเลยนะครับความหมายของพลูโตโครโนสก็คือมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของคุณนะครับในปีนี้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมจากปีก่อนแล้วปีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะหมายถึงปีนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นมีสึนามิก็ได้นะครับชีวิตที่เคยใช้ชีวิตแบบสงบกับกลายเป็นจะต้องมีชีวิตแบบต้องเฝ้าระวังตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือความหมายของมันด้วยนะครับก็ทั้งประเทศเลยนะครับไม่ใช่คุณคนเดียวแต่ว่าในดวงคุณมันก็มีดาวตัวนี้มาบอกด้วยเป็นดาวจรนะท้องฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโตเกียวมีพลูโตโครโนสมาคุณดันไปอยู่ที่ประเทศนั้นนะครับคุณก็เลยได้รับอิทธิพลตามดาวบนท้องฟ้าของประเทศญี่ปุ่นคราวนี้ผมจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเดือนนะครับผมจะเริ่มที่วันที่19มีนาคมถึง18เมษายนก็คือช่วงนี้นั่นเองในช่วงนี้นั้นคุณจะมีโชคนะครับมีดาวพฤหัสทับมนุษย์ยูคุณมีดาวอาทิตย์ทับพฤหัสคุณมีดาวแม่ทับพฤหัสดาวนี้หมายถึงโชคทั้งหมดเลยมันเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับคุณถามผมว่าคุณจะได้รับเข้าไปทำงานหรือเปล่าตอนนี้ที่คุณยังเรียนไม่จบนะครับผมก็จะบอกว่าในปีนี้ทั้งปีช่วงโอกาสที่ดีที่สุดของคุณคือช่วงนี้นะครับถ้าเกิดคุณกำลังรองานหรือจะต้องสมัครงานในช่วงนี้แล้วรอฟังคำตอบคุณจะได้งานนะครับในช่วงนี้บวกลบไม่น่าจะเกิน10วันนะครับจะต้องได้ถ้าไม่ได้ในช่วงนี้แล้วก็หมดสิทธิ์ละเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดในปีนี้ของคุณนะครับนอกจากนี้ในดาวของคุณนั้นยังมีตัวนี้เข้ามาด้วยเสาวันธนุสเสาวันธนุสหมายถึงจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงระวังนะครับจะต้องดูแลตัวเองอย่างมากเลยก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้พอดีนะครับคุณไม่ค่อยได้นอนนะครับเพราะว่าจะต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาจะต้องมานอนรวมกับเพื่อนนะครับนี่ก็คืออิทธิพลของดาวเสาร์วันธนุสช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของคุณนะครับดังนั้นจะทําอะไรก็รีบเร่งทําซะเลยนะครับคุณจะได้รับผลดีแน่ต่อไปนะครับในวันที่18เมษายนถึง17พฤษภาคมมันมีดาวอังคารมนุษย์ตยูมาช่วงนี้คุณจะต้องระวังอุบัติเหตุนะครับเพราะอังคารมนุษย์ตยูนั้นมันหมายถึงอุบัติเหตุการบาดเจ็บดังนั้นสึนามิหรืออะไรก็ตามคุณควรจะต้องหมั่นคอยดูแลตัวเองให้ดีเลยนะครับมันเป็นดาวที่ไม่ดีนะครับและมีจุดของการเสียเงินด้วยเพราะมีพุทธรหัสฮาเดสเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยคุณการเงินไม่ค่อยดีด้วยนะครับอาจจะฝืดเคืองและอาจจะต้องมีการเสียเงินด้วยนะครับตัวนี้คือดาวพื้นดวงเลยพื้นดวงเข้ามาในช่วงเดือนนี้พอดีนะครับก็ต้องระวังอุบัติเหตุนะครับมากกว่าทุกๆเดือนในช่วงนี้นะครับต่อไปวันที่3พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับ3พฤษภาคมถึง1มิยอคุณมีเมษสุขเข้ามาคุณจะมีความน่ารักเกิดขึ้นในรูปร่างหน้าตาของคุณนะครับคุณอาจจะแต่งหน้าแต่งตาทำผมทำอะไรดูดีคนรอบข้างก็ให้ความรักใคร่คุณนะครับความรักของคุณระหว่างคุณกับแฟนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะดาวนี้มันเข้ามาเมษสุขความรักดีสิ่งแวดล้อมดีรูปร่างหน้าตาน่ารักสวยขึ้นหล่อขึ้นนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับ
ในเรื่องความรักพอจบช่วงนี้ไปเนี่ยปัญหาของคุณเริ่มเข้ามาแล้วเลยกลางปีนี้ไปก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมเนี่ยนะครับอันนี้คือดาวพื้นดวงเข้ามาแล้วก็คือจันทร์เท่ากับเสาร์ทับฮาเดสที่ผมเคยบอกว่าตอนที่แม่คุณป่วยตอนที่คุณ 4-5 ขวบเนี่ยนะครับดาวตัวนี้มันเคยมาแล้วครั้งหนึ่งปีนี้มันวนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทายว่าบุคคลเพศหญิงในดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านร่างกายการเจ็บป่วยให้ทายได้2คนนะครับแฟนคุณที่คุณใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตอนนี้หรือไม่ก็น้องสาวคุณแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นแฟนคุณมากกว่าก็ยังไงก็ตามนะครับคุณควรจะต้องหมั่นคอยดูแลแฟนคุณอย่างมากเอาใจใส่ดูแลเขานะครับเพราะปัญหาเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นกับเขาเขาเป็นคนที่อยู่ในดวงชะตาของคุณนะครับและในดวงเขาก็มีดาวที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับดังนั้นช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานั้นก็คอยระแวดระวังให้ดีนะครับแฟนคุณจะเป็นอะไรจะป่วยหรือเปล่าระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเหตุการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะช่วงนี้ครับกรกฎาคมสิงหาในช่วงสิงหากันยาบ้างสิงหาถึงกันยาเป็นดาวจรช่วงนี้คุณจะเรียนนะและก็ต้องมีชีวิตอยู่อย่างเฝ้าระวังด้วยนะครับเสาร์วันธนุสแรงช่วงสิงหาถึงกันยานะครับคุณเรียนหนักด้วยเพราะว่ามีโพไซดอนเข้ามาทำองศาแรงนะครับช่วงนี้ก็เบาๆหน่อยนะครับต่อไปช่วงกันยาถึงตุลา12กันยาถึง12ตุลาช่วงนี้ชีวิตไม่ดีนะครับดาวพัดภาคเข้ามาดาวปัญหาอันตรายเข้ามานะครับอังคารทับเสาเข้ามาครับเป็นดาวพัดภาคพัดพลาดจากคนรักต้องห่างกันนะครับเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันมาแสดงอิทธิพลคิดว่าประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยคุณน่าจะอยู่ห่างจากแฟนแน่ๆนะครับปัญหาก็คือว่าแฟนคุณจะห่างจากคุณเพราะอะไรบ้างห่างเพราะป่วยหรือเปล่าหรือว่าห่างเพราะงานก็ต้องคอยดูแลให้ดีนะครับแฟนคุณผมไม่ได้เน้นไปที่ตัวคุณนะฮะผมเน้นไปที่แฟนของคุณในเดือนตุลาถึงธันวาก็คือช่วงปลายปีนั่นเองนะครับการเรียนของคุณจะตกเพราะว่ามีฮาเดสทับโพไซดอนเข้ามาการเรียนไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้หรือว่าไปคอยเฝ้าแฟนหรือเปล่าการเรียนเลยตกเลยนะครับในช่วงปลายปีแม้การเรียนตกนะครับแต่ในช่วง3เดือนนี้ก็มีผลงานเข้ามาเป็นที่ยอมรับเพราะว่าคุณมีอาทิตย์ทับอพอลลอนเข้ามาเป็นที่ยอมรับในผลงานของคุณนะครับคุณจะได้เข้าไปอยู่ในหมู่คณะใหม่ในช่วงเดือนนี้ช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มใหม่เปลี่ยนที่อยู่ก็ได้เปลี่ยนชั้นเรียนและเมื่อคุณเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการเข้าไปอยู่ในระยะสั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงสังคมในระยะสั้นนะครับสุดท้ายแล้วก่อนสิ้นปีเนี่ยคุณก็จะออกไปจากกลุ่มนี้หรือหมู่คณะนี้แน่นอนนะครับมาอยู่แค่เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นไม่เกิน3เดือนแล้วคุณก็จะออกไปเป็นการอยู่แบบชั่วคราวนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2011ของคุณนะครับสรุปก็คือปีนี้นั้นเป็นปีที่คุณจะต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับช่วงที่เด่นที่สุดก็คือช่วงมีนาเมษานี้นะครับเป็นช่วงที่มีโชคที่สุดของคุณแล้วนะครับในช่วงเมษาถึงพฤษภาก็ต้องระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับการเงินไม่ค่อยดีช่วงกลางปีนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยคุณจะต้องห่างจากแฟนคุณนะครับปัญหาเกิดขึ้นจากแฟนคุณไม่ใช่ตัวคุณช่วง3เดือนสุดท้ายนั้นคุณก็จะมีการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนชั้นเรียนเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนและก็จะออกจากกลุ่มนั้นไปนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นเท่านั้นเองอันนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่ดวงดาวบอกนะครับคุณลองเอาเหตุการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับชีวิตคุณให้สอดคล้องกับดวงดาวนะครับซื้อเหตุการณ์ไปซะนะครับถ้าเกิดรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเราสามารถทำตัวเองให้มันเป็นไปตามดวงดาวได้นะครับผมก็แนะนำได้เท่านี้นะครับไม่มีการสลับคอร์สใดๆนะครับคุณก็ลองดูแล้วกันนะครับให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นจากการที่คุณรู้ล่วงหน้าก่อนคนอื่นนะครับ